ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับผมกับแอดมินจะพาเพื่อนๆขึ้นไปณสถานที่ที่เรียกว่าจุดเกือบจะสิ้นสุดทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขาป้อมเลยนะเพื่อนๆซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่จุดนึงเพื่อนๆดูน่าสนใจมากเลยได้บรรยากาศยังไงก็ติดตามรับชมกันดูนะครับตลอดรายทางเนี่ยธรรมชาติที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมดาไม่สามารถพบเจอได้ง่ายๆเอาใจช่วยแอดมินขึ้นรถหน่อยนะได้ครับดีค่ะดูยังพร้อม let's goเพื่อนๆตอนนี้มันมีทางแยกนะ2จุดที่จะพาเข้าไปถึงจุดนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นเส้นทางนี้หรือเปล่านะเพื่อนเพราะว่าไม่ได้มาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วมันคล้ายๆกันนะครับแต่ผมจะลองเดาดูว่าน่าจะเป็นเส้นทางนี้แหละซึ่งเดาอันนี้เดาเส้นที่จะไปบนเขาป้อมนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับดูน่าสนใจมันคล้ายๆกับว่าเป็นพื้นที่ที่โบราณมากเดี๋ยวปุ้เป้อาจจะเคยเห็นในคลิปแต่ยังไม่เคยไปจริงๆโหนี่มอน้ำดังมากขึ้นเขามาเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นนะขึ้นมาอย่างเดียวเลยอันนี้เราก็ต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปนะตามเส้นทางเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูถนนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี้ยแต่ว่าไซตามะนี่น่าจะเอาอยู่นะบนเส้นทางผมว่าน่าจะมีบางช่วงแหละที่ว่าน้ำท่วมขังนะเพราะว่ามันเพิ่งมีฝนตกหนักมาเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้ด้วยไปลุยกันต่อเพื่อนแอดมินปิดแล้วนะน่าจะโอนะฝนอยู่ไกลๆตรงนู้นนะไม่ได้เดี๋ยวถ้าฝนตกอีกรีบโอเครีบต่อไปทางนี้ไงมันมีทางเลี้ยวอยู่นะตอนนี้มันเหมือนจะเป็นป่า
ขับฝ่าของน้ำตกไม่ไปนะครับเจอต้นไม้แปลกๆด้วยเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรเดี๋ยวถ้าใครรู้นี่แนะนำหน่อยนะครับเหมือนต้นหมากอ่ะเหมือนต้นหมากแต่ว่าสูงใหญ่มากต้นลำต้นนี่ใหญ่เกือบ1คนโอบหมากมากชาวสวนอู้ยเขารู้เส้นทางเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะไปทางนั้นละถ้าขับไปตรงกลางนี่น่าจะครึ่งคันเดี๋ยวไปเส้นตรงนั้นโอเคไม่เคยมาแม่มีอะไรอยู่ใต้บ้านเนี่ยเมื่อกี้เห็นหางตาเอาละมากับไอ้ไม่ชอบพูดอย่างเงี้ยไม่อยากมาด้วยเพราะอะไรแมวตลอดเลยก็ครั้งก่อนที่เจอลูกแมวที่นี่แหละเปลือกหอยเดี๋ยวเราขับรถไปปุ๊บเป้ไม่ต้องเดินระวังยุงด้วยร้านแถวนี้ก็ยังดูรกร้างเหมือนเดิมนะขอเดินขึ้นไปดูหน่อยได้ป่ะอ่าฮะโอ้นี่เปลือกหอยอันนี้แน่เลยเนี่ยมีปะการังเอามาประดับด้วยพลังงานมันเลยไม่ค่อยดีไงการที่เอานำปะการังมาประดับตกแต่งบ้านนี่ไม่ดีนะเพื่อนๆขอแนะนำเอาไว้ก่อนนะต้องเดินระหว่างทางนะเพื่อนพบผุหมดแล้วขออนุญาตนะครับสวัสดีครับผมเดินระหว่างใจกลางคานทั้งสองมีพกไฟฉายมาด้วยป่ะเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ยิงกลับกันครั้งก่อนไม่ได้สังเกตนะ
มันเขามีความเชื่อนับถือศาสนาของคริสต์ด้วยผุพังไปหมดแล้วนะเพื่อนรูปปั้นของพระนเรศวรของพระเจ้าตากที่เคยอยู่ที่นี่เนี่ยมีคนเอาไปแล้วนะกล้าเดินไปจริงๆครับโอ้ผุไปหมดแล้วนะอันตรายมากมันเป็นแบบพื้นสูง4เมตรอย่าเสี่ยงดีกว่าเพื่อนแล้วของค่อนข้างหนักด้วยด้านในนี่ของหนักๆทั้งเลยเตียงเติงฟูกเสียงที่อาจจะถล่มลงมาได้นะถ้าได้เข้ามาสำรวจที่นี่นี่จะแบบวังเวงโคตรเดี๋ยวผมได้กล้องตัวใหม่มาก่อนเพื่อนๆจะได้เห็นนะวิวกลางคืนเอาแบบจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยครับรบกวนด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามากลางคืนนี่โอ้ยได้ตื่นเต้นกันแบบสุดๆไปเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปที่จุดหมายปลายทางก็คือเป้าหมายปลายทางของเราก็คือจุดที่เรียกว่าแหล่งโบราณครับแหล่งโบราณเมื่อเก่าก่อนไม่มีสัญญาณเลยนะไม่มีแต่ไม่แน่นะอาจจะไลฟ์สดได้เดี๋ยวดูก่อนตรงจุดนั้นไม่เห็นจะมีนะใช้สัญญาณไม่มีไม่จอยนี้สัญญาณของเขามันดีมากอะไลฟ์สดสังเกตดูหลายๆจุดนะค่อนข้างดีอาจจะนะเดี๋ยวขอเวลาเติมพลังนะครับกินน้ำกินท่ากับแอดมินสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อเนี่ยเฉพาะองค์พระนี่ก็น่าจะเป็นไม่ต่ำกว่า30ปีอ่ะเป็นไปได้ครับมีชาวบ้านมาทำสวนนะมีคนงานเข้ามาด้วย
มันมีเส้นมันมีเส้นทางไปทางอื่นไหมใช่ไหมอย่างที่เขาบอกใช่ไหมตัวก้อนหินที่ว่าเอามาจัดเรียงอ่ะมันเหมือนกับเป็นเคยเป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้พื้นที่ตรงเนี้ยสักระยะเวลานึงอ่ะเข้าใจไหมแต่มันอยู่กลางป่าเลยกลางเขาเลยแล้วมันมีเส้นสุดเส้นทางแล้วเนี่ยอะไรลงสิทำไมต้องทำเสียงทำอะไรอย่างนั้นด้วยก็มันสูดอากาศหายใจต้องขึ้นบนไปทางนั้นเหรอใช่ก็บอกแล้วให้ใส่กางเกงขายาวให้ใส่รองเท้าบูทนี่แหละคือเหตุผลต้องเดินไปไกลไหมอธิบายกันหมดปุ๊บเป้ไม่เห็นภาพอ่ะพอมาเห็นภาพแล้วก็จะรู้เองต้องเดินไปไกลไหมฮะต้องเดินขึ้นไปไกลไหมอธิบายไม่ถูกแล้วว่ามันเลือนลางไปด้วยความทรงจำเขามันก็ของเคยมีที่นี่แต่คือมันก็เลือนลางเขาเรียนหัวกลิ่นยาทุเรียนแน่เลยตรงนี้ไม่มีปุ๊บเป้ดูจากถนนหนทางนี่ไม่มีใครขึ้นมาที่นี่นานแล้วเข้าใจแต่ว่ากินยาทุเรียนฉีดทุเรียนอ่ะมันกลิ่นมันมานี่เราอยู่บนหัวลมเลยนะสวนทุเรียนอยู่ด้านนู้นปุ๊บเป้นี่สวนทุเรียนอยู่ด้านนู้นนี่เราอยู่หัวลมเลยปุ๊บเป้ไม่ได้กลิ่นของยาทุเรียนแล้วตอนเนี้ยก็ไปสารเคมีง่ายโอเคต่อก่อน